วัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะปลาพามาแบ่งปันนะคะวิธีการที่ทำยังไงที่เราอยากจะให้ไม้ใบของเราเนี่ยใบใหญ่อย่างสม่ำเสมอคือไม่ให้ใบมันเล็กลงเล็กลงบางคนนะซื้อมาเลี้ยงแล้วพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาใบมันเล็กลงเล็กลงใช่ไหมคะอโกนิมาเนี่ยนะคะวิธีที่ให้ใบใหญ่ขึ้นสม่ำเสมอไม่ให้ใบหดก็คือเวลาเขามีดอกนี่ค่ะเราต้องเด็ดดอกทิ้งเลยนะคะถ้าไม่งั้นใบใหม่เนี่ยเขาจะขึ้นแซมมาตามโคนดอกแล้วใบมันจะเล็กลงเลยค่ะดังนั้นเด็ดเลยนะคะนี่นะคะดอกนี่นะเด็ดเลยเพราะอะไรที่เราต้องเด็ดทิ้งเพราะว่าดอกเนี่ยนะคะเขาต้นไม้เขาอะพลังงานทั้งหมดต้นไม้เขาจะส่งมาที่ดอกดังนั้นพอใบที่เกิดใหม่นะคะใบจะเล็กลงเลยนะคะพวกไม้ใบก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็เด็ดดอกทิ้งเลยเพราะว่าเราถ้าเราไม่ได้เอาไว้รอดอกไว้ผสมสายพันธุ์ใหม่ๆเนี่ยนะคะก็เด็ดดอกทิ้งไปเลยค่ะเพื่อนๆโยนทิ้งไปแล้วนะคะก็นี่แหละค่ะเทคนิคที่ไม่ให้ใบเขาเล็กลงนั่นเองนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะคะนำมาแบ่งปันทริคเล็กๆน้อยๆแค่นี้ละค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ